ฝากถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่มีการสละเวลาตัวเองตรงนี้ในการช่วยเหลือพี่น้องที่ติดโควิดก็ฝากแพทย์ฝากพยาบาลสู้ๆต่อไปนะครับเดินหน้าต่อไปครับเพื่อโควิดจะได้หมดไปครับตอนนี้เนี่ยโควิดก็มีการระบาดกันค่อนข้างจะหนักนะฮะอยากให้พี่เนี่ยฝากถึงบุคลากรทางการแพทย์นะที่ได้สละเวลาของตัวเองในการดูแลผู้ป่วยติดโควิดตรงนี้ค่ะก็ให้กำลังใจนะครับพี่น้องบุคลากรแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ทุกท่านรวมไปถึงกับอาสาสมัครนะคะไม่ว่าจะเป็นอสส.หรืออสม.นะคะต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยดูแลประเทศไทยเราเป็นอย่างดีแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้ค่ะ